เพื่อนๆคะเราก็ได้จากก้าขนมจีนปลูกสับปะรดสีแล้วก็ปลูกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆคะวันนี้เราจะมาขยายสับปะรดสีสายพันธุ์นี้นะคะนีโอนะคะไปอยู่ในตะกร้าขนมจีนกันค่ะเดี๋ยวเราจะตัดเขาบางส่วนนะคะไปขยายเพราะตอนนี้เขาแตกหน่อมาใหม่ตัวนี้นะคะแล้วก็จะขยายเพิ่มเลยค่ะเพื่อจะได้มีมุมสวยๆน่ารักก็แต่งสวนกันเลยนะคะไปดูกันเลยเพื่อนๆเมื่อเราตัดมาได้ประมาณนี้นะคะเราก็เตรียมเอาปลูกไว้ในตะกร้าขนมจีนนะคะซึ่งตะกร้าขนมจีนนะคะเราก็ใช้ลวดแฝงนะคะรอบนี้เราไม่ได้ใช้เชือกห้อยนะคะลวดแฝงเราเอาอันเก่าๆนะคะลวดแฝงเก่าๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตะขอเก่าๆนี้ค่ะมาแฝงตะกร้าไว้ลอยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาสับปะรดสีของเราปลูกไว้ในนี้แล้วเราก็จะห้อยด้วยเดฟนะคะห้อยด้วยเดฟก็จะเป็นอีกอย่างนึงที่น่ารักเลยนะคะใช้ตะกร้าขนมจีนให้เป็นประโยชน์นะคะเราขยายสับปะรดสีกันค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะเราก็เอาสับปะรดสีนะคะล็อกต้นสับปะรดสีกับตะกร้าขนมจีนไว้นะคะแล้วเราก็จะทำให้เป็นพุ่มสวยๆแบบนี้เลยนะคะเราก็พยายามใส่ให้เต็มตะกร้านะคะแล้วเราก็เอาคลิปล็อกของเรานะคะยึดเขาเลยนะคะยึดเขาให้อยู่ในตะกร้าแบบนี้นะคะก็จะเป็นรูปวงกลมตามรูปตะกร้าเลยนะคะจะรูปวงกลมตามรูปตะกร้าแบบนี้นะคะเราก็ใช้สับปะรดสีที่มีในสวนนี่เลยค่ะสายพันธุ์นี้จะต้นเล็กหน่อยนะคะเราก็เลยใส่ตะกร้าขนมจีนได้ง่ายนะคะเราก็ใช้วิธีนี้ค่ะแล้วก็ยึดแบบนี้นะคะนี่ค่ะเพราะว่าสับปะรดสีไม่ต้องการวัสดุเยอะนะคะนี่นะคะเราก็หามุมให้เขาลงแบบนี้นะคะก็เอาอีกต้นหนึ่งมาลงแบบนี้ค่ะต้นเล็กต้นน้อยก็มาใส่แบบนี้ได้เลยนะคะเด็กเขาก็จะแตกเพิ่มออกมาให้เราค่ะนี่นะคะพอใส่แบบนี้เสร็จนะคะก็จะได้จับรสสีในตะกร้าขนมจีนน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะเราจะยึดก็ได้ไม่ยึดก็ได้นะคะตัวนี้นะคะค่ะเพื่อนๆคะเราก็จะได้ตะกร้าขนมจีนนะคะปลูกจับรสสีแบบนี้นะคะสายพันธุ์นี้เขาจะสวยนะคะเพราะว่าสีใบเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็บางต้นก็จะเป็นลายริ้วขาวตรงกลางแบบนี้นะคะก็จะสวยทีนี้เราก็จะแต่งเขาด้วยเดฟนะคะเดฟแตงโมที่เรามีอยู่ในสวนเราเนี่ยค่ะเราจะแต่งเขาด้วยที่ก้นตะกร้าแบบนี้นะคะเพื่อให้มีมิติค่ะอันนี้ก็จะเป็นพุ่มสวยนะคะเมื่อเขาแตกแล้วเขาก็จะมีหางยาวๆของเดฟแตงโมนะคะเราไปดูกันค่ะเราจะทำเดฟแตงโมแบบไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะก็สีเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาเดฟแตงโมนะคะมาห้อยตรงนี้นะคะแต่การห้อยเราต้องมัดลวดตรงนี้ให้เป็นปมไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เขาไม่วิ่งขึ้นไปชนกับตะกร้านะคะถ้าวิ่งไปชนแล้วต้นเดฟข้างล่างของเราก็จะไม่เจริญเติบโตช่วงที่ควรนะคะเพราะว่าเขาจะไปติดแน่นอยู่กับก้นตะกร้านะคะฉะนั้นเราก็ทำปมตรงนี้ให้เขาก่อนงอแบบนี้นะคะงอแบบนี้นะคะงอเรางอลวดแบบนี้นะคะเพื่อนๆงอลวดเพื่อให้ติดกับก้นตะกร้าของเรานะคะแบบนี้นะคะเมื่องอได้แล้วเราก็แก้ปลายลวดข้างบนนี้นะคะให้เป็นเส้นตรงนะคะเพื่อที่เราจะเสียบใต้ก้นตะกร้านี้นะคะค่ะเพื่อนๆคะเมื่อเรางอก้นเรียบร้อยนะคะเราก็ทำการเสียบใต้ก้นตะกร้าเลยนะคะก้นตะกร้าเราก็เจาะรูไปแล้วนะคะเจาะรูไปแล้วเราก็เอาลวดแทงที่ไปข้างบนนี้เลยนะคะเอาลวดแทงที่ไปข้างบนนี้ค่ะเพื่อให้ชนกับขดลวดที่เรางอไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะนี่นะคะเขาก็จะไม่ชนกับต้นเดฟของเรานะคะต้นเดฟเราก็จะสวยงามเหมือนเดิมนะคะเราก็เอาปลายลวดของต้นเดฟนะคะมาพันกับลวดที่เราเป็นทำเป็นลวดแฝงไว้นะคะแล้วก็พันไว้เลยนะคะเพื่อให้เขาจะอยู่ได้นะคะเพื่อนคะหางเดฟแตงโมที่ยาวๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถพันเขามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของลวดฝั่งนี้ได้นะคะจะได้เป็นพุ่มสวยๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็จับหางของเขามาพันไว้อีกฝั่งหนึ่งได้เลยค่ะจับหางของเขามาพันแบบนี้ได้เลยนะคะใครที่มีเดฟเยอะๆนะคะแล้วก็สามารถแต่งเพิ่มแบบนี้ได้เลยค่ะแต่งเพิ่มแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้เป็นพุ่มสวยๆนะคะอยู่ในก้นตะกร้าขนมจีนแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้เดฟสวยๆเลยละค่ะตะกร้าขนมจีนที่เราปลูกสับปะรดสีไว้นะคะสวยๆเก๋ๆด้วยดอกไม้ขวดพลาสติกอันนี้นะคะแล้วก็ปิดไว้ตรงนี้นะคะปิดที่เราทำห่วงคล้องลวดของเดฟไว้นะคะปิดตรงนี้ไว้เลยนะคะเราก็จะใส่ตรงนี้ดอกไม้ไว้เลยค่ะเราก็จะได้เป็นตะกร้าสวยๆน่ารักมีดอกไม้ขวดน้ำอารมณ์แบบนี้นะคะมาติดไว้แบบนี้นะคะเราก็ทำการติดดอกไม้เลยนะคะติดดอกไม้สวยๆให้เขานะคะ
ให้ตะกร้ามีความน่ารักมากขึ้นเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ตะกร้าน่ารักน่ารักขึ้นเลยนะคะแล้วก็จัดมุมให้ดอกไม้เขาอยู่สวยๆอันนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆคะเราก็จะได้ตะกร้าปลูกสับปะรดสีโดยใช้ตะกร้าขนมจีนนะคะที่เหลือๆนะคะแล้วก็ด้านล่างเราก็จะห้อยด้วยเดฟแบบนี้นะคะด้านบนเราก็แต่งด้วยดอกไม้ขวดน้ำอัดลมแบบนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมที่สวยเก๋เลยนะคะแล้วใช้ประโยชน์จากตะกร้าขนมจีนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็เอาต้นไม้ที่เรามีนะคะสับปะรดสีถ้าบ้านใครไม่มีเราก็ใช้ทิวเรียนเซียก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นต้นไม้เล็กๆนะคะที่เป็นสามารถอยู่เบาๆได้โดยที่ไม่ต้องใช้วัสดุปลูกเยอะนะคะปลูกในตะกร้าขนมจีนแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นภูด่างก็ยังได้นะคะเราก็ห้อยเดฟแบบนี้นะคะเราก็จะได้อีกหนึ่งมุมที่น่ารักน่ารักเลยนะคะค่ะเพื่อนๆคะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วค่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ